วัสดีค่ะอันนี้คือไลฟ์สดนะคะจากเพจภาคีเซฟบางกอยนะคะตอนนี้อยู่ที่บริเวณหน้ากพร.นะคะตรงข้ามกับทำเนียบรัฐบาลค่ะวันนี้นะคะเราจะมายื่นหนังสือถึงท่านธรรมนัสนะคะถึงประเด็นปัญหาของบางกอยในวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะตัวแทนของท่านธรรมนัสได้มาถึงแล้วนะคะและท่านธรรมนัสกำลังจะตามมาเดี๋ยวเราตามไปดูสถานการณ์กันค่ะต้องตกใจต้องแก่ที่ขึ้นฮอไปลากชาวบ้านมาโกนหัวแล้วใช่ไหมครับพี่น้องแล้วเขาจะถึงอย่างไรก็ต้องขอบคุณพี่ลำโบวันนี้ที่พาท่านธรรมนัสมาพบกับเราเนี่ยเขาเอาตรงมือกับพี่ลำโบหน่อยกับพี่ลำโบไปบอกเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ด้วยนะครับอย่าใช้พฤติกรรมมาเฟียมาลังแกชาวบ้านบางกอยอ้าวพี่น้องครับขอเสียงตบมือให้กับท่านรัฐมนตรีธรรมนัสหน่อยท่านมารับเรื่องด้วยตนเองนะครับขอตัวแทนพี่น้องบางขอตัวแทนบางกอยครับขออนุญาตผมยื่นตรงนี้ให้พี่น้องบางกอยก่อนนะครับของขาดของขาดครับท่านก็ต้องขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับที่ท่านได้ลงมาเรื่องด้วยตัวของท่านเองนะครับของขาดลูกพี่ของขาดขอแก้ด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยผมขอเสียงเรียกกันสักครู่นึงครับเพื่อให้ตัวแทนของชาวบ้านบางกอยน้องแก๊งได้พูดความรู้สึกที่ถูกกระทำแล้วก็พูดถึงผู้มาในวันนี้นะครับก็หลังจากที่น้องแก๊งพูดเสร็จก็จะขออนุญาตให้ท่านรัฐมนตรีช่วยกล่าวเป็นคำมั่นสัญญานะครับว่าจะมีการชะลอการดำเนินคดีความและยุติการข้อความจนกว่าคณะกรรมการจะทำงานเสร็จนะครับก็วันนี้นะครับที่มาที่คุณจะทำการในข้อความเช่นตอนนี้นะครับของดีเราจากเดิมที่ผมที่มาเนี่ยนะครับข้อความของพรบ.พยานนะครับซึ่งการได้เพิ่มขึ้นถึงพรบ.ต่างไว้เกิดรวดร้อยพรบ.ต่างจังหวัดก็ไม่แน่แล้วถึงหนักส่วนพอสมควรนะครับซึ่งถ้าการสั่งฟ้องในวันที่8นะเราไม่ทราบว่าทางเราจะเรียกว่าทำไปยังไงขึ้นใช้ท่านช่วยดำเนินการยุติแล้วก็ไปชะลอเพื่อให้การขอความเป็นธรรมส่วนคนต่อท่านจริงๆได้เกิดขึ้นพี่น้องพี่น้องมังกรทุกท่านนะครับไปยุบ้างหรือสิ่งที่ท่านเรียกร้องให้ผมมารับหนังสือเป็นเรื่องของพี่น้องมังกรประชาชนปัญหาต่างๆผมก็จะขอพูดประเด็นของพี่น้องมังกรเรื่องของพี่น้องบางกอยตามที่ท่านได้ทำหนังสือเรียกร้องมาที่มีประเด็นสำคัญคือเรื่องการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนนะครับกับการดำเนินคดีของพนักงานอัยการนะครับอันนี้เรื่องแรกที่ท่านร้องมาให้ผมนะครับช่วยประสานไปนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องการประชุมของประธานอนุกรรมการที่มีท่านที่มีอัยการก็เป็นประธานผมขออนุญาตกราบเรียนเรื่องแรกก่อนว่าของพนักงานสอบสวนครับผมได้รับประสานจากที่ทางของท่านที่ร้องผมที่นี้ท่านจะต้องเรียนรู้ครับ
ไม่ใช่ครับจะมีเรื่องที่เราต้องซอยนะครับเงียบไปครับเงียบไปครับนะครับต้องแก้ประเด็นกันนะครับปัญหาพอจะร้องที่ร้องในของมังกรมีสาขาครับดังนั้นในเรื่องนี้ผมประสานไปยังผู้กำกับนะครับสถานีตำรวจภูธรนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับว่าในคดีประเด็นใหญ่ที่เข้ามาเป็นประเด็นเพราะว่าการประชุมครั้งแรกนะครับโดยผมเป็นประธานได้ที่เข้าไปที่ตกลงว่าเราจะชะลอนะครับเรื่องของการดำเนินคดีกับพี่น้องบางกลอยนะครับอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองนะครับวันนี้ผมจะประสานหนังสือไปยังท่านอธิบดีอัยการที่เป็นประธานอนุกรรมการในเรื่องของคดีความนะครับผมจะประสานหนังสือฝ่ายนี้เพื่อให้ท่านอธิบดีอัยการหรือประธานอนุกรรมการช่วยติดตามเรื่องคดีความแก้ปัญหาที่ร้องบังคับในคดีความนะครับกระเสียหนังสือไปยังอัยการจังหวัดเพชรบุรีเจ้าของเรื่องเจ้าของสำนวนนะครับในเรื่องของการชะลอการดำเนินคดีนะครับหรือการเพิ่มคดีต่างๆให้กับพี่น้องของก่อนนะครับอันนี้เรื่องที่สองนะครับและเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สามคือการประชุมของคณะผู้บริหารประกาศแก้ปัญหาเรื่องคดีความเช่นนี้ท่านอธิบดีอัยการนะครับเป็นประธานนะครับผมจะที่ผมได้ประสานไปให้การประชุมขยันได้ขวัญเรื่องนี้นะครับท่านที่สามเรื่องผมจะมากราบเรียนพี่น้องชาวบางกล่องนะครับพี่น้องมีประเด็นอยู่ไหมครับมันไม่ชัดต้องมีขาวมันไม่ขาวมันไม่ขาวเลยมันไม่ขาวเลยเห็นว่ามันก็สูงกระบวนการแต่ว่าตอนแรกมันก็เป็นภาคีจะต้องคอยที่ประธานผู้กำกับที่นะครับตัวนี้ทำให้ดีที่สุดนะครับทุกเพจนะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้แล้วว่าเองให้เสร็จทุกคนนะครับโอเคนะครับครับผมชี้แจงนี้ครับคือโดยสรุปความแล้วทางข้อเรียกร้องของเราข้อที่หนึ่งนะครับเพื่อให้ชะลอคดีความเอาไว้ก่อนและคือเป็นการเพิ่มข้อกล่าวหาที่จะเพิ่มกับพี่น้องนะครับท่านรัฐมนตรีได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชะลอและคือการเพิ่มข้อหาพี่น้องทั้งหมดแล้วครับพี่น้องครับท่านจะมีหนังสือมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับพวกเราซึ่งเราก็ทำกิจกรรมรอหนังสือนะครับแล้วท่านจะเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาให้กับพวกเราอันนี้ขอให้เราตบมือให้กับท่านและรัฐมนตรีและตบมือให้กับพวกเราตบมือครับอันนี้ส่วนประเด็นที่สองครับท่านที่คณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาตอนนี้ก็จะเร่งดำเนินการแต่อยากจะเพิ่มอีกนิดนึงคือตอนนี้เนี่ยความกังวลใจการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาในเรื่องของพอตกก็มีการพยายามกล่าวอ้างและเชื่อมโยงกับชาวบ้านหรือแม้แต่พฤติกรรมมาเฟียของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยที่แม้จะมี MOU หรือมีกระบวนการแก้ไขปัญหาแต่ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กับมีพฤติกรรมที่ย้อนแย้งสวนทางกับคณะทำงานในส่วนกลางท่านตลอดเลยท่านจะมีมาตรการจัดการกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างไรครับไล่เอ็มไล่เอ็มไล่เอ็มเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะประสานไปทางท่านที่ว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ถึงที่สุดที่จะเป็นประเด็นที่เราจะมีเรื่องให้การเรื่องการดึงดูดนะครับซึ่งที่ผมเชื่อว่าจะเป็นการติดต่อที่น้องชาวติดต่อครับโอ้โหอะไรหรือเปล่าแล้วต้องขอเสียงตบมือให้กับท่านรัฐมนตรีธรรมนัสเดี๋ยวเราจะรอหนังสือจากท่านรัฐมนตรีที่จะเป็นหนังสือแสดงอักษรนะครับมันเป็นบ้านจริงขอรับขอเสียงตบมือกับท่านรัฐมนตรีนะครับ
การคือพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่อุทยานในพื้นที่ไม่พยายามทำตามกลไกการแก้ไขปัญหาที่ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับรัฐบาลแม้ว่าจะมีการลงนามโดยนายรัฐมนตรีแล้วมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านรัฐมนตรีธรรมนัสเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาและก็ตามแต่เจ้าพนักงานในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อุทยานในพื้นที่กับมีความพยายามที่จะสร้างความขัดแย้งแล้วทำลายกลไกการแก้ไขปัญหาของพี่น้องกลางกว่าทั้งหมดครับแต่วันนี้ท่านรัฐมนตรีธรรมนัสออกมายืนยันแล้วเดี๋ยวจะมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมใบเซ็นชัดเจนว่าหนึ่งให้มีการชะลอคดีความของพี่น้องกลางกว่าครับ28รายครับไปให้ข้าราชการ
ในพื้นที่ใช้อำนาจขาดใหญ่ใช้ความเป็นมาเฟียรังแกน้องชาวบ้านวันนี้เราก็จะทำกิจกรรมรอรับหนังสือตอบรับจากท่านรัฐมนตรีธรรมนัสเราจะทำกิจกรรมด้วยการมีดนตรีมีดนตรีแล้วก็มีศิลปะการแสดงขอให้เราอยู่ร่วมกันตรงนี้ครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องมากอย่าเพิ่งไปไหนกิจกรรมยังมีอยู่จนกว่าจะได้รับหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเราถึงจะกลับบ้านใช่ไหมครับพี่น้องเอ้ยและสิ่งสำคัญครับขอเสียงตบมือให้กับน้องโชเอ็มของเราหน่อยน้องเอ็มครับน้องเอ็มน้องเอ็มน้องเอ็มจะมีการสปีดให้กับพวกเรานะครับนางฟ้าบางกอยที่อยู่เพียงข้างบางกอยมาตลอดครับพี่น้องที่น้องฟิโอเลี้ยงอยู่ให้อยู่ในบ้านนี้ทำไมมาแล้วโอ้ยเราไม่จับทำไมหรอกโอ้โหก็ผมที่นี่คือหมอนิคมนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนอีกคนวันนี้ไม่กล้องมากอ่ะคือจริงเราคิดถึงงานเนาะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนที่แล้วที่ทำงานวันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคุณธรรมนัสก็มารับเรื่องไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต่อติดตามกันที่ร้านของเขาที่ไหนหนึ่งครั้งสุดท้ายที่เราพบกันนะคะคือเดือนมีนาคมแล้วก็ตอนที่ฉันร้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเกิดเหตุการเกิดเหตุตัวใดชาวบ้านที่เป็นพี่น้องปัตยองของพวกเราต้องการอะไรแล้วก็วันนี้จะน้อยที่ความว่าที่พวกเราต้องการอะไรบ้างขอลงความเป็นน้องนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจพร้อมๆกันเมื่อต้นปี25ก็คือปีนี้ปีแห่งการต่อสู้เนี่ยชาวบ้านตัดสินใจเดินทางจากจังหวัดกรจันทร์ในส่วนได้รับปัญหาปากท้องขอโทษนะคะขอถอดหน้ากากเลยได้ครับอะไรครับยังไงก็ได้ครับขอบคุณไม่เอาอยากก็ได้เล่นเยอะเยอะไปเยอะยังไม่รู้จะนำมาเล่นค่ะก็หลังจากที่ชาวบ้านกลับไปที่บางกอยซาถึงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ส่งกำลังขึ้นไปซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เรารู้กันดีมี85คนถูกกวาดต้อนลงมา30คนที่ต้องโทษหนักตามหมายจับข้อหาบุกรุกก่อสร้างแพร่ฐานถือยึดถือครอบครองกระทำการใดๆอันเป็นการทำให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตั้งแต่จากเดิมแก่ป่าและเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับการอนุญาตตามมาตราที่19แห่งพรบอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562ซึ่งทำให้ชาวบ้านอาจต้องระวางโทษจำคุกถึง 4-20 ปีปรับ 400,000-2 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและนี่เป็นแค่ข้อหาเดียวเท่านั้นคุณคงจำประเด็นเรื่องการถือครองที่ดินได้ว่าชาวปัตยออาศัยทำกินในพื้นที่บางกอยใจแผ่นดินมาก่อนที่จะมีประกาศพรบอุทยานแห่งชาติกฎหมายป่าไม้และพรบป่าสงวนฉบับแรกมีหลักฐานยืนยันจากทางประสิทธิ์ของการปกครองสูงสุดว่าชาวปัตยอบางกอยใจแผ่นดินผู้ชำเผ่าถือครองที่ถือกำเนิดและตั้งรกรากในใจแผ่นดินผืนป่าแก่งกระจายที่ผืนป่าสามารถรักษาการสูญสภาพของหน้าที่เอาได้จนถึงปัจจุบันก็เป็นเพราะภูมิปัญญาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบไร่หนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาที่ได้รับมาในตอนแรกจึงไม่มีอะไรตรงกับความเป็นจริงทั้งสิ้นค่ะปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการควบคุมตัวเพราะว่ามีบรรยากาศที่ตึงเครียดมากเจ้าหน้าที่มีอนุญาตให้ทนายความที่ชาวบ้านไว้วางใจและญาติเข้าพบชาวบ้านหลายคนไม่เข้าใจภาษาราชการและไม่รู้กฎหมายไม่สามารถต่อสู้คดีเองได้กระบวนการดังกล่าวทำให้ชาวบ้านต้องรับสารภาพข้อกล่าวหาด้วยความหวาดกลัวส่งผลให้22คนที่ถูกจับกุมได้ในที่เกิดเหตุต้องถูกฝากขังทันทีพฤติการดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิโดยชอบธรรมที่ผู้ถูกจับกุมมีในการพูดคุยกับทนายห
และเป็นการใช้ช่องโหว่ทางภาษาโดยไม่คุณหญิงศักยภาพในการสื่อสารและการความกระจายข้อมูลหมายของชาวบ้านแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการปล่อยตัวแต่ต้องแลกมาแบบนั้นเผยว่าหากผู้ต้องหากลับเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกจับและพื้นที่อุทยานที่ไม่ได้รับอนุญาตคราวที่แล้วที่ชาวบ้านประกาศมาสร้างทนายมาดูเช่เพื่อเตรียมการให้เกิดการแก้ไขปัญหาก็ได้รับการตอบรับจากภาครัฐในการชะลอการดำเนินคดีใดๆก็ตามที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้วเราก็ได้กรรมการมาดูกรรมการนะคะที่เป็นกรรมการทั้งหมด5สายโดยก็ได้คุณธรรมนัทพรหมเผ่าซึ่งเองมาในฐานะที่ได้พรหมเผ่าเป็นผู้นำกรรมการค่ะแต่ปัญหาก็คือแม้ว่าเราจะตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาปัญหาในพื้นที่ค่ะก็ยังเกิดการเสียหายด้านภาพลักษณ์ต่อพี่น้องชาวกะเหรี่ยงด้วยการใช้กลยุทธ์ทางสื่อซึ่งหลายคนน่าจะเห็นในช่วงนี้นะคะว่ามีทั้งสื่อที่เชื่อถือได้และสื่อที่เป็นเว็บไซต์ก่อตั้งขึ้นมาอยู่ในด้านข้อมูลในด้านนี้กลยุทธ์เหล่านี้ไม่ได้มีหลักฐานในการชัดเจนนอกจากการให้นอกจากทางการให้ปากคำของเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรบ้างในเก่งกระจายที่น่าจะมาจากความผิดของพี่น้องมันสร้างเสริมอคติและความเกลียดชังต่อชาติการอยู่เรื่อยๆถ้าเราพยายามผลักให้ชนพื้นเมืองที่เป็นคนชายขอบแล้วก็กลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกเพิกเฉยด้วยความคิดที่ว่าพวกเขาไม่มีคุณค่าต่อที่จะได้รับสิทธิ